สวัสดีครับผมมีปัญหานึงนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านนึงที่เขาถามมาไว้นะครับว่ารถเขาติดแก๊สนะฮะคราวนี้เนี่ยเวลาตอนเช้าเราจะสตาร์ทด้วยน้ำมันนะครับโดยปกตินะคนใช้แก๊สทั่วไปนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะให้รักษาพวกระบบหัวฉีดอะไรพวกนี้ไว้นะฮะเช้าๆสตาร์ทด้วยน้ำมันแต่ดันกลายเป็นสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทติดยากนะฮะพอมันสตาร์ทติดแล้วขับไปสักพักจอดสตาร์ทใหม่สตาร์ทได้ง่ายนะตรงนี้เกิดจากอะไรเรามาดูครับอาการนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากมีเชื้อเพลิงไปตกค้างอยู่ในระบบนะหรือไปตกค้างอยู่ตามคอไอดีไปตกค้างตรงจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเชื้อเพลิงนี่หมายถึงอะไรบ้างนะเชื้อเพลิงนั้นก็หมายถึงว่าน้ำมันกับแก๊สนะครับในที่นี้เนี่ยรถติดแก๊สนะครับก็หมายถึงว่าแก๊สมีแก๊สรั่วลงไปอยู่ที่คอไอดีนะคราวนี้มันรั่วไปจากไหนได้บ้างนะครับรั่วเนี่ยที่เคยเจอกันนะครับเกิดจากไอ้เจ้าตัวถ้าเป็นตัวระบบนี้นะเป็นตัวระบบหัวฉีดนี่นะครับตัวหัวฉีดเนี่ยอาจจะรั่วนะโดยที่ซีลยางมันเริ่มแข็งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันปิดไม่สนิทมีแก๊สที่ตกค้างอยู่ในหม้อต้มตรงนี้นะรั่วเข้าไปอยู่ในคอนี้นะพอมันรั่วเข้าไปอยู่ในคอนี้ปั๊บเนี่ยเวลาเราสั่งสตาร์ทตอนเช้านะครับมันมีทั้งแก๊สทั้งน้ำมันปนกันนะคือรถมันไม่รู้หรอกครับว่าข้างในมีเชื้อเพลิงอยู่มันก็สั่งฉีดน้ำมันเข้าไปพอฉีดน้ำมันปุ๊บกลายเป็นน้ำมันท่วมนะพอน้ำมันท่วมก็สตาร์ทไม่ติดจนกว่ามันจะเผาน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในนั้นน่ะหมดก่อนมันถึงจะติดนั่นมันก็เลยเป็นที่มาของอาการที่ว่าสตาร์ทติดยากนะต้องแช่จังๆๆๆๆๆถึงจะติดนะทีนี้เนี่ยมันมีอีกอาการนึงครับที่มักเจอกันบ่อยๆเลยนั่นก็คือเจ้าตัวหม้อต้มรั่วนะฮะหม้อต้มรั่วนะครับเนื่องจากอะไรนี่นะครับดูนะระบบมันจะมีท่อเส้นหนึ่งนะครับต่อจากหม้อต้มนะโดยปกติแล้วมันจะมีผ้าแดลเฟนตรงนี้นะครับปิดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกับส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ต่อถึงกันนะเวลาเราตัดการทำงานปุ๊บตรงนี้จะต้องไม่มีแก๊สนะแต่ถ้ามันเสียหรือผ้ามันรั่วนะครับมันจะมีแก๊สเนี่ยซึมเข้ามานะซึมเข้ามาในนี้นะครับเห็นไหมครับทางเดินของมันปุ๊บมันก็ไปลงคอไอดีเหมือนเดิมนะพอไปลงคอไอดีเสร็จปั๊บเรียบร้อยก็ไปกองอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะก็เข้าคอนเซปต์เดิมเลยครับคอนเซปต์เดียวกับไอ้ตัวนี้นะฮะอาการเดียวกันเลยก็คือมีแก๊สไปค้างอยู่ตรงนี้ฉีดน้ำมันเข้ามาปุ๊บกลายเป็นน้ำมันท่วมเลยจบเผาจนกว่าจะหมดนะครับถึงจะติดก็สรุปก็มีอาการอยู่ราวๆนี้แหละครับสำหรับอาการของพวกที่เป็นฟิกมิกเซอร์นะฮะอีกตัวนึงเหมือนกันฟิกมิกเซอร์นี่คือตัวจะไม่มีตัวหัวฉีดตัวนี้นะจะเป็นตัวปรับเป็นตัวทองเหลืองปรับนะฮะตรงนั้นก็อาการคล้ายๆกันครับแต่ส่วนใหญ่ฟิกมิกเซอร์เนี่ยมันจะรั่วออกไปทางไส้กรองหมดนะมันไม่ค่อยกลับเข้ามามีเหมือนกันแหละครับที่กลับเข้ามาในอยู่ค้างอยู่ในคอไอดีแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอาการของพวกฟิกมิกเซอร์เลยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับว่าจะเจอกันเยอะๆกับพวกหัวฉีดนะก็ไปลองเช็คกันดูครับง่ายๆนะครับลองเช็คกันดูนะถ้าอาการเป็นประมาณนี้นะครับก็วิธีแก้ไขก็ไม่มีอะไรมากอาจจะต้องไอตัวหัวฉีดตัวนี้ใหม่นะถ้าตัวนี้รั่วก็ต้องถอดหม้อมาเปลี่ยนไดเฟรมนะครับตัวแผ่นมันใหม่นะก็แก้ไขตามอาการแล้วครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับรถใช้แก๊สนะใช้แก๊สเนี่ยเราต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะถูกจิกจู้จี้นิดหน่อยนะถ้าเทียบกับน้ำมันเปล่าๆนะครับแต่ราคาเชื้อเพลิงจะถูกกว่าประมาณ2เท่านะไม่ถึง2เท่าทีประมาณ1ใน3นี่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรารับได้กับการดูแลที่เพิ่มมากขึ้นนิดหน่อยนะมันก็เป็นเชื้อเพลิงที่น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ